สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็พบกันยามเช้าวันนี้คือตอนนี้คือจะเกือบตีห้านะคะวันนี้เราจะออกเดินทางกันเป็นวันเดย์ทริปนะคะวันนี้แกจะไปจังหวัดนครศรีธรรมราชตื่นเต้นมากอยากไปมาพักหนึ่งแล้วแบบพักใหญ่แต่ก็ไม่ได้เลิกได้ยามสักทีสรุปก็คือจะต้องเล่าว่าแก้วอยากไปวัดเจดีย์นะคะแล้วก็ช่วง 12-12 ที่ผ่านมาทุกคนอาจจะแบบช้อปปิ้งนู่นช้อปปิ้งนี่แต่แก้วก็คือจองตั๋วเครื่องบินคือแพลนอ่ะก็คือตอนแรกว่าจะแบบขับรถไปหรือว่าจะเป็นแบบเครื่องบินดีนี่ก็เลยสรุปได้ความว่าเป็นการนั่งเครื่องบินไปเร็วสุดนะคะตอนนี้ก็กำลังแบบเตรียมตัวแต่งหน้าเสร็จแล้วเหลือนี่แหละที่บอกจะทำผมนิดนึงผมก็ไม่ได้ทำเยอะมากอะไรมากแต่ให้มันดูดีวันนี้ก็เลยคิดว่าไหนๆก็จะไปแล้วก็เลยเปิดวอล์กแล้วก็เดี๋ยวไปจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยกันนะคะเคยไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าอันนี้ก็ไปแบบสายมูเตรูอ่ะทุกคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยสายมูอะไรก็คือไปไหว้พระขอพรอะไรแบบเนี้ยปกติในช่องเราก็มีบ้างเนาะตอนไปพม่าแล้วก็อยากไปอีกเหมือนกันแต่ก็ด้วยสถานการณ์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ไปนะคะอันนี้ก็เลยไปแบบในไทยก่อนให้ดูชุดนะคะวันนี้ขายังคู่เย้ตอนนี้นะคะเราได้ที่จอดรถเรียบร้อยแล้วก็มาเร็วนะคะมาถึงก่อนตอนนี้เพิ่งจะ6โมงเองแต่ว่าคนอ่ะค่อนข้างเยอะเรา2คนก็เลยต้องไปเช็คอินก่อนนะคะให้รวดเร็วเข้าไปทำทุกอย่างให้เสร็จเรียบร้อยแวะกินข้าวก่อนค่ะตอนนี้นะคะเราก็แวะกินข้าวกันก่อนแก้วกินข้าวหน้าเป็ดท้อกินไหมโจ๊กกุ้งเด้งใส่ไข่ตอนนี้แก้วกับหออ่ะค่อนข้างง่วงเนาะง่วงไหมง่วงแต่ว่านอนไม่หลับอ่ะเพราะว่าเรากินกาแฟมาแล้วตอนนี้คือเราอ่ะมานั่งรอเราจองรถไว้แล้วเรียบร้อยโอนมาจำแล้วแล้วก็มารอรถนะคะเพราะว่าเราจะขับรถกันเองแบบจอง1วันอะไรเงี้ยก็ราคาแบบไม่ถึงพันแต่แก้วจองแบบว่าที่เหมือนรวมกับเขาเรียกว่าอะไรประกันไปด้วยอ่ะเพราะว่ามาจำไป500บาทนะคะหมดแล้วครับวันนี้เราขับเองมีตอนแรกว่าจะจ้างแต่คือเราถ่ายวอล์กด้วยเราก็กลัวแบบรบกวนเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยให้หอขับนะคะนี่เราได้รถแล้วนะคะต้องเขียนอะไรไหมคะได้รถแล้วนะคะแต่ว่าตอนแรกแก้วจองมาด้าไว้ทุกคนเพราะว่าจะได้แบบเหมือนหอจะได้ขับคุ้นอะแต่ว่าด้วยเนื่องด้วยอะไรรถคันนั้นที่เราจองไว้อะก็คือไม่ได้นะคะแล้วเราจองสีแดงไว้ด้วยคือใส่เสื้อข้างในมาแบบสีแดงสดใสเลยเดี๋ยวที่แรกที่เราต้องการมาก็คือวัดเจดีย์นะคะเดี๋ยวเราไปวัดเจดีย์กันก่อนแต่ตอนนี้สภาพหน้าแก้วก็คือแบบคนง่วงนอนตาแบบโอ้เจ
ช้ำๆ JD เส้นทางจะใช้เวลานานหน่อยก็ตอนนี้เรากำลังแบบทำตัวให้คุ้นกับรถอยู่ไปปรับแต่งโฉมหน้ามานะคะแล้วก็ตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าสู่วัดเจดีย์นะคะทุกคนก็ใช้เวลาเดินทางเนี่ยประมาณจากสนามบินประมาณ50นาทีแล้วก็รถไม่ติดนะคะเป็นสีเขียวๆเนาะแล้วก็ความไกลกันเนี่ยประมาณ50โลโล1นาทีเดียวเองเหรอเวลาขับต้องบอกว่าตอนที่เราลงจากเครื่องอ่ะคือแก้วเห็นว่านครศรีแบบเขาเป็นแบบความเขียวแบบต้นแบบเนี้ยเยอะมากต้นปาล์มเหรอหอปาล์มเออต้นที่แบบสูงๆอ่ะทุกคนก็เลยแบบรู้สึกว่าเออธรรมชาติเขาแน่นดีเดี๋ยววันนี้มีแพลนที่จะไปหลายที่เหมือนกันแต่ว่าเราจะต้องไปทำภารกิจที่เราต้องการมาให้เรียบร้อยก่อนตอนนี้ก็คือพูดแข่งกับ GPS นะคะ อาจจะต้องใช้ GPS ตลอดก็อาจจะได้ยินเสียงนางไปด้วยกันคอๆกันไปนะคะคือเมื่อคืนเนี่ยแก้วค่อนข้างดึกนะคะก็ทำถ่ายคลิปนี่แหละก็คืออยากจะเร่งใช้แล้วชอบให้ทันก็เลยยันตีหนึ่งกว่าจะได้นอนแล้วก็ต้องตื่นตีสี่อะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละหนักหน่วงแต่เพื่อสิ่งที่เราจองแล้วก็เตรียมตัวมาอย่างดีแล้วนะคะก็สู้ๆค่ะวันนี้อยากมาจริงๆก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะประวัติวัดเจดีย์เนี่ยค่อนข้างจะโด่งดังแล้วก็หลายคนมาแล้วก็แบบเขาเรียกว่าขอพรต่างๆอย่างเงี้ยก็สมเราก็เป็นหนึ่งคนในนั้นที่เอาจริงๆนะคือแก้วอ่ะไม่เคยเรียกว่าบ่นเรียกว่าขอพรแล้วก็ขอตามแบบเหมือนคนไหว้พระเขาขออะไรเงี้ยแต่ไม่เคยบ่นที่ไหนมาก่อนตอนไปพม่า ก็ไม่ได้บ่นนะคะไม่ได้แบบมีความบ่นว่าเออถ้าได้อันนี้เราจะเอาอันนี้มาคืนนะคะแต่ครั้งนี้เรามาเพื่อบ่นครั้งแรกในชีวิตนะคะก็นั่นแหละเดี๋ยวไปกันค่ะเป็นกำลังใจให้แก้วและพี่ฮอด้วยค่ะในวันนี้เพราะว่ายาวๆไปยันหกโมงเย็นนี่นะคะแก้วอ่ะใช้การเช่ารถจากบายใจรถเช่านครศรีแก้วอ่ะจองผ่านเขาเรียกว่าแอปพลิเคชันชื่อว่าอะไรสักชื่อหนึ่งเดี๋ยวแก้วจะขึ้นให้นะคะแล้วทีเนี้ยเหมือนเขาก็จะลิงก์กับตัวร้านเขาเรียกตัวอีกอันนี้นะคะบายเพราะว่าเขาเป็นเหมือนร้านใหญ่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะรถเช่าใหญ่ที่นครศรีธรรมราชก็เลยได้จากที่นี่นะคะตอนแรกเมื่อกี้ก็คุยกับฮออยู่ว่าขอลองใช้ก่อนนะแล้วก็สรุปว่าเออการเช่ารถจากที่เนี่ยดีไม่ดียังไงก็พูดตรงๆไปเนาะค่ารถนะคะก็คือ950แล้วแก้วอ่ะซื้อประกันเพิ่ม180นะคะก็เป็นประมาณ 1,000 กว่าบาทอะไรเงี้ยประกันเพิ่มเนี่ยก็คือจะแบบถ้าเราไปทำเป็นขูดเป็นรอยหรือว่าไปชนที่แบบไม่มีคู่กรณีก็จะไม่ต้องแบบอะไรเลยอะไรเงี้ยเออซึ่งก็โอเคซื้อไปเพื่อความสบายใจแล้วเราก็ไม่ต้องมาจำ 3,000 ด้วยก็คือจ่ายแค่เมื่อกี้นี้ก็คือจบเลยการใช้จ่ายค่ารถเดี๋ยวจะบอกอีกทีเพราะว่าเขาเติมน้ำมันให้เราเนี่ยเต็มถังแล้วก็ตอนคืนเราก็คืนเต็มถังนะคะก็เดี๋ยวดูกันเพราะว่าแก้วจะไปหลายที่หน่อยแล้วก็เดี๋ยวรวมค่ารถให้เผื่อใครที่จะมาแบบบินมาเหมือนกันแล้วก็อยากจะแบบอยากจะเช่ารถว่าแบบค่าต่างๆจิปาถะที่มันจำเป็นเนี่ยเท่าไหร่นะคะเผื่อใครที่อยากจะมามูเตรูต่างๆอัปเดตเรื่องนี้เท่านี้แล้วก็ค่าใช้จ่ายเดี๋ยวหลังตอนจบทริปละกันเนาะว่าเท่าไหร่เพราะหลักๆก็แค่ค่าเครื่องบินนะคะแล้วก็ค่ารถแต่ถ้าใครมาค้างก็จะต้องมีค่าแบบที่พักด้วยก็ตามนั้นค่ะบริษัทคิดที่ถูกแม้ต้องชีดจำกัดผลิตและจำหน่ายราคาเหล็กรีดร้อนแม้ต้องชีดชนิดเหล็กเครื่องเต็มเลยค่ะใกล้ถึงแล้วอันนี้คือทางที่เข้ามานะคะก็จะเป็นแบบเขียวๆนี่ยังมีอีกนะคะแก้วคิดว่าน่าจะเกินกิโลนะของขายอะแล้วก็จะมีไก่เนี่ยแบบเนี้ยเลื่อยทางเลยนะคะเมื่อกี้พี่ฮอบอกว่าขนาดตรงนี้ยังเยอะขนาดนี้เดี๋ยวไปดูในวัดว่าจะเยอะขนาดไหนตื่นเต้นมากโหนี่คือคนที่เอามาให้ทั้งหมดใช่ไหมใช่เยอะมากโอ้เยอะมากโหที่จอดรถพี่ฮอคือกลางเลยค่ะ
ถึงแล้วค่ะทุกคนก็เดี๋ยวเราไปไหว้ขอพรกันก่อนวัดใหญ่มากเลยเนาะพี่ออเนาะใหญ่มากโอเคก็เดี๋ยวไปไหว้ไอ้ไข่กันถึงแล้วนะคะเย่เขามีแบบที่สแกนด้วยตอนนี้นะคะเราก็ผ่านจุดลงทะเบียนมาแล้วแล้วก็กำลังจะไปจุดที่เขาเรียกว่าไหว้ขอพรแล้วก็แก้บนนะคะก็คือจะเป็นที่เดียวกันเลยหน้าตอนนี้ก็คือตรงนี้คือมันแหละญาติไปขอพรก่อนนะคะทุกคนต้องใช้สมาธิบายเรียบร้อยแล้วนะคะขอพรเรียบร้อยพี่ฮอขอไหมขอขอเหมือนกันขอทั้งคู่เลยนะคะแล้วรู้สึกแบบว่าเออก็ได้ขอแล้วได้มาแล้วตั้งใจมากๆนะคะเดี๋ยวขอไปถ่ายรูปนิดนึงตอนนี้นะคะแก้วออกจากวัดเจดีย์มาแล้วแล้วก็ลืมพูดว่าเราก็มีแผนไปที่อื่นเพราะตอนนี้คือเพิ่งจะประมาณ10โมงครึ่งนะคะแล้วเราอะต้องไปถึงสนามบินนะ4โมงกว่ากว่า5โมงอะไรเงี้ยเพราะว่านัดส่งรถ5โมงที่กำลังจะไปเนี่ยเป็นแผนล่าสุดที่เพิ่มขึ้นมานะคะก็คือจุดชมวิวถนนสายสิชนขนอมสิชนนะเป็นจุดชมวิวที่เขาถ่ายรูปสวยมากอันเนี้ยฮอพูดแล้วก็เลยเพิ่มมาเพราะว่าเห็นว่าเป็นทางแบบขึ้นคลื่นตอนแรกแก้วเห็นแล้วแหละแต่แก้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันต้องใช้โดรนหรือเปล่าถึงจะเห็นแต่ก็มีเห็นแบบมีคนถ่ายรูปอะไรเงี้ยก็สวยดีก็คิดว่าจะไปเพราะว่าอยู่แถวๆวัดเจดีย์นะคะโอเคแล้วแผนที่เราวางไว้นะคะต่อมาหลังจากจุดชมวิวเนี่ยเราจะไปกินซีฟู้ดกันก็ร้านที่เห็นคนแนะนำก็คือริมเลซีฟู้ดนะคะแล้วก็จะมีตรงไปฝั่งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกังหันลมปากพงันนะคะแล้วก็จะมีแหลมตะลุมพุแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะมากินแบบขนมจีนเมืองคอนกันแถวแถวตัวเมืองแล้วก็ไปสนามบินอันนี้คือแพลนที่วางไว้คร่าวๆแต่อาจจะไม่ได้ทุกที่เพราะทุกคนดูแบบสภาพดิฉันตอนนี้นะคะค่อนข้างจะโทมก็คือความตั้งใจของเราอะคือเกินร้อยแต่ร่างกายก็คือนี่แหละตามที่เห็นนะคะก็เดี๋ยวไปจุดชมวิวก่อนเพราะว่าใกล้ๆตอนนี้คืออาจจะไม่เห็นว่าเอ้าพี่ฮอไปไหนพี่ฮอไปซื้อกาแฟนะคะแก้วไม่ลงก็เลยรออยู่ในรถมาแล้วโอ้โหมาแล้วนี่กินกาแฟอีกแล้วอุ๊ยRed white child, red white child, Santa Claus is coming to town. เลยแล้วเลยแล้วปีใหม่ Merry Christmas. เราก็หาว่าที่วางเขาอยู่ตรงไหนไม่เห็นมีเลยนี่จ้ามีนี่โอ้โหที่วางดีกว่ารถเราอีกเริ่มแล้วค่ะเริ่มแล้วค่ะนี่โอ้โหแล้วเพลงขึ้นน่ะเราใกล้จะถึงจุดที่เราจะไปกันแล้วทางแบบลาดชันมากไม่รู้ว่าจะถ่ายรูปได้หรือเปล่าด้วยเดี๋ยวไปดูกันเริ่มจะแบบผะอืดผะอมแล้วเพราะว่าโค้งเยอะโค้งแบบโคตรเยอะล่องร่องกระเดิดกระเดิดเนี่ยอีก200เมตรจุดหมายของคุณจะอยู่ทางซ้ายนี่แหละค่ะตรงนี้แหละค่ะเนี่ยค่ะตรงนี้ใช่ไหมคะวันนี้แหละค่ะเนี่ยโอ้เราหามุมตรงนั้นไม่เจอแล้วก็เลยคิดว่าจะมาถ่ายแถวเนี้ยนี่นะคะเมื่อกี้ที่เราถ่ายก็คือจะมีร้านกาแฟแล้วก็
ตรงเนี้ยมันจะเป็นแบบถนนขับแหมรับขึ้นคลื่นทุกคนแต่เราถ่ายแล้วแบบเรามาแบบเช้าไปมันย้อนแสงอ่ะเออแล้วตอนนี้ก็คือรถเยอะมากแต่เมื่อกี้แก้วถ่ายแล้วคือไม่มีรถเลยอันนี้เรากำลังลงเขากันนะคะน่าจะใช้เวลาแบบ40นาทีอะไรอย่างเงี้ยก็ถามว่าพิกัดเมื่อกี้เนี่ยควรมาไหมถ้าคนถ่ายรูปเก่งอะก็ควรมาแต่ถ้าคนถ่ายแบบมูประบาแล้วแบบมองภาพไม่ออกแกว่าไปที่อื่นก็ดีกว่านะแกว่ามันถ่ายยากนอกจากคนที่เขาแบบเออหามุมหาให้มันเห็นโค้งเคิร์ฟชัดๆอะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละก็มาได้เพราะว่ามันไม่ได้เป็นจุดที่แบบว่าเออเคลียร์ทุกอย่างให้เราถ่ายรูปมันมีรถวิ่งอะเออมันก็จะค่อนข้างยากในการถ่ายมันไม่ใช่พิกัดที่แบบเออเคลียร์ที่ให้เราถ่ายได้เลยลงมาก็คือมุมนี้อย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยตรงนั้นให้เลยประมาณใช้เวลาอะไรนะต้องใช้เวลาอยู่ประมาณนานเออต้องใช้หามุมหาอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่ใช่แนวนั้นไงก็เลยแบบแชะมาไม่ได้รู้สึกว่าแบบเออภาพสวยอะไรขนาดนั้นนะเออทุกคนประมาณนั้นแล้วง่วงด้วยหรอมั้งทุกคนตอนนี้นะคะเราถึงร้านแล้วจะบอกว่าร้านคนค่อนข้างเยอะแต่ว่าตอนนี้เราสั่งไปแล้ว3อย่างเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนะคะก็คือสั่งเป็นแบบปูแล้วก็กระพงแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งจะเป็นแกงส้มเออเดี๋ยวมาดูกันกระพง2ใจก็มาแล้วนะคะกินเลยเขาจะมีมะม่วงมาด้วยต้องเมนูกั้งป่ะฮะกั้งไม่เคยกินอยากรู้ว่าสองใจยังไงคือมะม่วงแล้วก็อ๋อราดน้ำปลาก็ได้ราดน้ำใบนี้ก็ได้ไงมีมะม่วงที่ดอกไม้คนเยอะอะแบบถ้าแผนไปให้ดูคือแบบคนแบบเต็มหมดเนาะ20โต๊ะได้มาแล้วนะคะแกงส้มไข่ปลาริวกิวอันนี้ถ้าแถวบ้านเราเรียกว่าแกงอะไรแกงส้มมาเป็นพวงแบบนี้เลยไม่ร้อนมากอร่อยนะปูมาแล้วค่ะเป็นแบบแกะมาให้เลยผัดร้อนๆเลยอะน้ำจิ้มโอเคเลยดูค่ะแล้วก็ใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดเข้าไปคำใหญ่มากใช่ไหมไอติมแบบคะมีขนมปังไหมคะขนมปังไม่มีน้องงั้นเอาเป็นถ้วยเนาะเอาถ้วยหนึ่งค่ะว้าว20บาทครับติมทีติมทีใช่มันไม่มีรสชาติความเค็มของน้ำทะเลอ่ะนิดเดียวน้ำมะพร้าวมันเจริญเติบโตด้วยน้ำก้อยอ่ะรสชาติไม่เหมือนต่างกันจริงเหรอเออมันก้อย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 จริงๆว่ะใช่ป่ะจะมีความแบบมันเค็มเค็มก้อยก้อยนิดนึงไม่เหมือนแบบบ้านเรามันก็คือแบบปั่นมันๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันแบบติ๊กมีเค็มนิดนึงเหมือนโรยกล้วยโรยกลัวว่ะโรยกลัวเลยก็โรยเกลือนิดนึง นี่ร้านอาหารนะคะไม่ได้แพลนให้ดูทุกคนเพราะว่าคนเยอะมากเกรงใจนะคะก็เขาจัดโต๊ะห่างนะจัดโต๊ะห่างแล้วก็แบบไม่ได้ติดกันเลยอะเนาะที่เขาเยอะเอาดีแต่ว่าจะบอกว่าพางเข้ามามีหลอกล่อเยอะมากเลยนะร้านอ่ะก็คืออันเนี้ยจะอยู่แบ
ริมแบบสุดท้ายอะถ้าใครใจไม่แข็งก็คือขับไม่ถึงแต่ว่าจากที่ผ่านมาคือร้านเนี้ยคนเยอะมากโอ้โหแล้วดูแบตกล้องแบตกล้องทั้งแบตโทรศัพท์เดี๋ยวกินก่อนนะคะคนเดี๋ยวไปเจอกันที่ทุ่งกังหันลมนี่เหมือนมาเข่าคอเลยเป็นกังหันริมเลนะคะค่อนข้างจะไกลอีกแล้วใช้เวลาแบบชั่วโมงหนึ่งนะคะก็เลยคิดว่าคงไปแบบแวบแวบชะแวบชะแวบแล้วเดี๋ยวแก้วแวบเปลี่ยนชุดด้วยเอาชุดมานะคะก็ประมาณนั้นค่ะไปกันเลยท่าเรือครับตาดาชุดเปลี่ยนค่ะเป็นสาวชมพูตอนนี้นะคะอีก19นาทีเราจะถึงกังหันลมปากพนังเอ้ยปากพนังใช่ปะล่ะใช่ปะล่ะทุกคนไม่รู้ว่าอ่านชื่อผิดหรือเปล่ากังหันลมกังหันลมนั่นแหละแล้วก็แหลมตะลุมพุอย่างที่บอกแล้วตะลุมพุกหรือพุกตะลุมพุกเอาอีกแล้วอ่ะอ่านผิดหรืออ่านถูกตะลุมพุกเปล่าทุกคนขออภัยด้วยถ้าผิดพลาดอะไรไปนะคะไปแบบวัดเจดีย์เราก็เลยแบบใส่ยาวๆเสื้อแขนยาวเสื้อคลุมอะไรก็จัดเต็มไปเลยนะคะอันนี้ก็คือซันมากจ้าดูสินู่นไงเขาคอไอ้เขาคอนั่นนั่นกังหันลมไม่เห็นหรอกใหญ่จังทำไมใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมองไกลๆไม่ใหญ่นะแต่ของจริงทุกคนใหญ่มาก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 จุดชมวิวคือขวาใช่ไหมอีก600เมตรเลี้ยวซ้ายอ้าวคืออย่างอ้าวปิดเยี่ยมชมโควิดหมายของคุณจะอยู่ทางซ้ายทุกคนตอนนี้เราตาม GPS มาแหลมนะคะตะลุมพุกปะใช่ข้างๆคือเป็นป่าชายเลนจ้าวันนี้แบบแก้วชอบความเขียวของเขามากเลยนะบอกไม่ถูกอะเฮ้ยระวังลิงระวังลิงมีลิงมีลิงมีลิงแต่ว่าเราไม่มีอาหารเราไม่รู้ว่าเราจะมีผ่านลิงอ่ะคือกังหันลมเมื่อกี้เนี่ยก็เฟลนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปดูแหลมแหลมเนี่ยทางเข้าก็แอบแบบมองหน้ากับพอว่า GPS เอ้ยกิ้งกาโอ้ย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 อะไรเนี่ยจอเข้ถอยหน่อยไปยังอ่ะนั่งมีลิงวิ่งมาอีกอ๋อไปแล้วมั้งเอาไม่ไปอีกโอ้ยลิงออกมากันเยอะแล้วทุกคนอุ้ยทำไงดีเราไปไม่ได้บีบแต่ได้ไหมอุ้ยไม่ได้ปะไปปะอุ้ยยังไม่ไปอ่ะไปดีไปนะลูกนะทุกคนลิงมาจ้องไปเลยไอ้หนูไปยังกลับทางเดิมกลับทางเดิมโอเคไปนะครับอุ้ยค่อยๆไปฮะอุ้ยลิงอ่ะหอไปได้ยังข้างหลังกองทัพลิงอ่ะคิดว่าคนมาให้อาหารเนาะอ๋อกองทัพลิงออกมาเราไม่รู้อ่ะว่าตรงนี้แบบว่าที่ให้อาหารน่ะขับมาชมวิวแค่ไหนมั้งอ๋อเหรอไม่รู้วิเคราะห์เอาแต่ในรูปก็คือเป็นแหลมเห็นแหลมแต่ว่าเราอยู่ในแหลมถูกไหมเราไม่ได้ไปดูจุดชมวิวที่เป็นแหลมหรือยังไงเออมันต้องไปดูข้างทางเหรอหรือว่ายังไงทุกคนไม่รู้เลยแล้วไม่มีรถใครมาเลยระหว่างข้างทางตอนเนี้ยบอกไม่ถูกเลยว่าต้องรู้สึกยังไงดี200เมตรเลี้ยวขวาแต่คิดว่าถ้าเราได้มาแก้บุญเราก็จะมาแก้มือที่นครศรีอีกเป็นรอบที่3นะคะครั้งนี้มาเป็นรอบที่2ก็ขออวยพรให้ทุกคนอวยพรให้เราได้แก้บนเนี่ยก็ชอบความเขียวแบบอย่างนี้มากแต่ว่าเขียวเมื่อกี้ก็แอบแบบกลัวนิดนึงนะเลี้ยวไปทำไมอ่ะนั่นน่ะดิยินดีต้อนรับอะไรเนี่ยเออใช่ไหมอ่ะไม่ใช่แล้วอ่ะไม่ใช่แล้วอ่ะเนี่ยอีก1กิโลเมตร
ได้ความว่าเวลาไม่พอนะคะแล้วก็คาดคิดว่าเรามาผิดทางเราอะมาในแหลมแต่จริงๆแล้วจุดชมวิวก็คือต้องเลาะชายหาดอะไรเงี้ยไปเมื่อกี้ดูแล้วแต่ว่าใช้เวลาอีก30โลคิดว่าถ้ากลับไปสนามบินอาจจะไม่ทันก็เลยต้องกลับแล้วต้องกลับทางมาตะกี้นี้นะคะซึ่งเป็นทางที่เรารู้สึกว่าแบบแอบน่ากลัวนิดนึงแล้วก็เอ็นดูลิงแล้วก็เอ็นดูสัตว์ที่แบบว่าเขาเห็นรถแล้วเขาคิดว่าเราเอาของมาให้เขากินแต่เราไม่รู้ว่าเราหลงเข้ามามันเหมือนเมืองนึงทุกคนที่แบบเวิ้งไว้ด้วยน้ำแล้วก็เป็นชุมชนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นฟิลอีกฟิลนึงนะที่รู้สึกแบบแตกต่างจากการเที่ยวเพราะว่าเป็นการหลงแล้วมาในที่ที่แบบทางเขาสวยมากอย่างที่ทุกคนเห็นเนี่ยทางเนี้ยทุกคนเดจาวูมากเพิ่งขับมาเมื่อตะกี้นี้ GPS นะ GPS บอกว่าจะไปชมวิวแหลมเนี่ยแหละ GPS ไปตามป้ายกลับไปตาม GPSของจริงอ่ะนะไปตาม GPS ไปตามป้ายอ่ะอันนี้มาไม่มีป้ายเลยจุดชมบึงชมวิวแหลมไงก็นางคงคิดว่าอ้าวจะมาในแหลมไม่ใช่หรอก็พาเข้ามาในแหลมแล้วเนี่ยอืมใช่อืมนางบอกโอเคแหลมใช่ไหมได้พาไปที่แหลมเลยอืมนะทุกคนดูทางเรียกว่าการเปิดประสบการณ์ใหม่ที่หลายๆคนก็อาจจะไม่ได้หลงเข้ามาถ้าไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านนี้นะคะหรือเราอาจจะไม่รู้เองมันเอาอีกแล้วมันเอาอีกแล้วชายหาดกูชายชายหาดมันเอาอีกแล้วอันนี้ตั้งทีเบียนว่าชายหาดไม่ใช่แล้วขับรถลำบากมาแล้วมันไม่ใช่แล้วว่าสีเป็นป้าชายเลนแถวนี้เขาบอกอยู่ดูนี่ครั้งหน้านะคะสำหรับนครศรีขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้เราได้มาแก้บนนะคะถ้าได้มาขอให้ได้แก้คู่เลยก็แล้วกันเพราะว่าพีคมากใครที่ดูมาจนถึงตรงนี้แล้วขำแล้วก็อยู่นครศรีธรรมราชแนะนำด้วยว่าควรตั้งพิกัดอะไรยังไงเพราะเนี่ยก็ตั้งทั้งแหลมตั้งทั้งกังหันอ่ะกังหันนะถูกแต่กังหันปิดแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยแล้วเรียบร้อยแต่ก็เป็นอย่างงี้แล้วอันนี้คือเข้ามาในชุมชนอีกแล้วอะแต่ของพี่ว่านู่นแหละเขาเที่ยวทางขนอมอืมใช่ใช่ชนอ่ะนั่นแหละนครนี่ไง30โลไปท่าอากาศยานเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว GPS ผิดอีก150เมตรเลี้ยวขวาดูป้ายแล้วคนนี้สนามบินเลี้ยวขวาฉันน่ะทะเลาะกับนางตรงนะใช่ฉันน่ะทะเลาะกับนางนี่ตรงออกไปได้เลยไม่ต้องย้อนตอนนี้เราอยู่ที่ณวัดเกาะนางโดยนะคะใครที่อยู่เกาะนางโดยเนี่ยก็แนะนำว่าเพื่อนๆอยู่เกาะนางโดยก็เราได้มาแล้วนะคะเกาะนางโดยนะคะแล้วก็เขาเป็นหมู่บ้านป่าชายเลนใช่ไหมใช่โอเคทุกคนประมาณนี้แหละคิดว่าไม่ได้ถ่ายรูปแล้วขอให้ได้มาแก้มือแล้วตอนนี้แก้วกับหอก็จะไปสนามบินแล้วค่ะ4 โมงแล้วโอเคนะถือว่าได้มาเปิดประสบการณ์แต่แอบตลกนะไม่ได้แบบเครียดขนาดนั้นอะแอบตลกว่าแบบมันก็เป็นแบบแปลกใหม่ได้เข้าที่แบบเนี่ยอย่างเงี้ยนะเราก็คุยกับหอว่าแบบชอบบ้านเขาที่แบบว่าเฮ้ยเดินออกหลังบ้านก็คือขึ้นเรือแล้วก็ออกป่าชายเลนอะไรแบบเนี้ยซึ่งเป็นบ้านแบบคือมันคือวิถีชีวิตอะเหมือนเรามาดูวิถีชีวิตเขาอะตอนนี้ประมาณนั้นนะคะมาแล้วค่ะก็ไปเปลี่ยนชุดมาแล้วแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ปั๊มน้ำมันเราเติมน้ำมันแล้วเราจะสรุปทริปสำหรับทริปนี้ให้ฟังในเรื่องของราคาแล้วกันเนาะค่าตั๋วเนี่ยแก้วกับหอเนี่ยจองมา2คนเนี่ยประมาณเกือบ 7,000 นะคะก็ตีว่าประมาณคนละ 3,500โดยรวมนะคะเช้าเย็นกลับเลยก็เลยไม่ได้มีเสียค่าที่พักแล้วอันเนี้ยแล้วแต่ช่วงโปรด้วย
คืออาจจะจองได้ถูกกว่านี้หรือแพงกว่านี้ก็แล้วแต่ช่วงนะคะแล้วก็ค่ารถ 1,130 บาทที่บอกว่ารวมค่าประกันด้วยนะคะแล้วก็เมื่อกี้เติมน้ำมันให้เขากลับคืนไปเต็มถังนะคะก็630เนาะ640อันนี้ก็คือค่าคร่าวๆที่มานะคะแต่ว่าไม่รวมค่ากินค่าอะไรต่างๆนานาจิปาถะอะไรเงี้ยก็ไม่ได้รวมเพราะแต่ว่ากินแค่มื้อเดียวเองเนาะหลักๆอุ้ยไม่ใช่สิกิน2มื้อมื้อตอนสนามบินแต่ในสนามบินค่อนข้างจะแพงนิดนึงก็500แล้วก็ร้านเมื่อกี้นี้นะคะเป็นร้านซีฟู้ดก็ประมาณ 1,400-1,300 ประมาณนี้นะคะแล้วก็นอกนั้นไม่มีอะไรแล้วหลักๆก็คือถ้าจะให้แจกแจงก็คือค่าตั๋วค่ารถค่าเช่ารถเนาะแล้วก็ค่าน้ำมันตอนกลับแรกแกมองว่าแกมาแล้วอาจจะแบบหาที่แบบนอนแล้วก็รอกลับอะไรเงี้ยแต่คิดว่าไหนๆก็มาแล้วก็ลองเที่ยวดูก็เลยเปิดวอล์กนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบแล้วก็สนุกแล้วก็อวยพรขอให้เราได้กลับมาแก้บนกันด้วยนะคะทุกคนไปค่ะบ๊ายบาย